าที่ตู้เสียงมาแล้วก็ท่านจะได้รับแจกต่อแล้วได้รับตัวหรือยังครับที่มัน
นองเราก็จะไปใส่คำร้องได้ใช่ไหมครับหลายๆคนลงการเขียนคำร้องไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราใส่คำร้องเนี่ยมันก็มีคำนองบางครั้งคำร้องเดียวกันเนี่ยมีหลายคำร้องแล้วถูกย้อนกลับมาร้องซ้ำนะครับถ้าเกิดคำนองเดียวกันนะครับคอร์ดเป็นคอร์ดชนิดที่เรียกว่าเรียงสมมติบอกว่า C G F G C อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นท่อนเดียวกันสมมติตั้งชื่อท่อนนี้ว่า A มันก็จะเป็นท่อน A เหมือนกันย้อนกลับในท่อนก็คือย้อนกับท่อน A อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นในทางดนตรีแล้วเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายย้อนหลายแบบนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอ่านโน้ตถ้าอ่านไปอยู่แล้วเคยถ้าอ่านไม่เป็นก็อาจจะดูไว้ให้คุ้นตาเพราะว่าในตัวอย่างผมเตรียมไว้ให้เนี่ยก็เผื่อเอาไว้ในอนาคตถ้าเกิดอ่านโน้ตไม่เป็นเผื่อจะอยากลองไปฝึกอ่านดูนะครับมันจะเป็นโน้ตท่อนครึ่งแรกนะครับมันจะเป็นเมโลดี้คำร้องแล้วก็มีเปียโนแอคคอร์ดข้างล่างนะครับใครที่เล่นเปียโนอยู่แล้วสามารถไปลองเล่นได้ก็ทีนี้เวลาเราจะดูว่าแต่ละท่อนเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเนี่ยครับตอนเมื่อกี้เราบอกว่าเราดูทำนองดูคอร์ดนะเราจะสามารถที่จะดูลักษณะของเสียงภาษาได้ด้วยนะครับท่อนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยเช่นเราจะบอกว่า A แตกต่างจาก B ได้อย่างไรนะครับคือมันจะต้องมีทำนองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยไม่นับนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเห็นในตัวอย่างถ้าแตกต่างนิดหน่อยยังไม่นับต้องแตกต่างมากเช่นสมมติต่อมาเดอะ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 อันนี้คือลักษณะของทำนองที่มีการตอบรับกันใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวเรื่องของตัวทำนองอยู่แล้วลักษณะของโน้ตสั้นๆยาวๆคล้ายๆกันนะครับทีนี้ท่อนต่อไปของเราตอบรับมันต่อมาทั้งหลังเนี่ยมีสี่ห้องรวมแล้วได้เป็น
ท่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นในตัวอย่างนะครับอธิบายแบบนี้อาจจะถ้ายังมองอยู่เดี๋ยวจะเห็นชัดในตัวอย่างมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะเราไม่ได้เห็นภาพเนาะแต่ว่าพยายามให้เข้าใจในตัวโครงสร้างหลักก่อนว่าโอเคประโยคเพลงนะถ้าเราทำคำนองขึ้นมาสมมติเวลาเราเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วเราทำเพลงว่าจะเป็นเพลงที่จะได้สักหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะถ้ามีความรู้พวกนี้เอาไว้เนี่ยเราสามารถจะโอเคโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราควรจะทำต่อไปในทางประมาณนี้นะอะไรเงี้ยก็จะตอบเพลงง่ายๆที่สุดนะครับเราก็แนะนำว่าเดี๋ยวอย่างการบ้านจะให้ไปนะครับลองมีเครื่องอัดเสียงกันใช่ไหมครับโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้ได้ครับแนะนำว่าคลิปออกเมื่อไหร่ให้ลองอัดเอาไว้นะครับสำหรับคนที่จะหัดแต่งทำนองใหม่ๆนะครับแนะนำว่าทำนองมันเข้าในหัวเราแล้วมันจะหายไปสักแป๊บมันจะลืมนะครับบางทีเราเข้าห้องน้ำอาบน้ำออกมาแต่งตัวเสร็จปั๊บลืมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือให้เราคิดออกเมื่อไหร่พยายามหาอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวอย่างโทรศัพท์ตัวอัดเลยนะครับเพื่ออัดเสียงมีหลายแบบชนิดนะครับพยายามหาตัวไว้ลองกดหาไปทีนี้มันก็จะมีลักษณะเครื่องหมายย้อนเมื่อกี้ผมพูดค้างไปเครื่องหมายลักษณะย้อนหลายแบบเลยใช่ไหมครับเวลาถ้าเกิดเราอ่านโน้ตมันก็จะมีเครื่องหมายอย่างนี้ถ้าในโน้ตตัวอย่างนะครับคุณเห็นมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเส้นกั้นห้องจะมีห้องก็แล้วแต่เมื่อไหร่นะครับเครื่องหมายอย่างนี้คือย้อนนะครับมันจะเล่นผ่านในตัวแรกอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพอมาถึงอันข้างหลังเนี่ยที่มีจุดคุณงามอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้แปลว่าที่ย้อนกลับไปที่ข้างต้นนะครับย้อนกลับไปที่เครื่องหมายที่คุณเห็นมันผ่านมาเก็บนะครับอันนี้คือนะครับอันแรกครับเครื่องหมายย้อนทีนี้ย้อนมันก็จะมีแบบอื่นอีกบางทีเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายที่เขาเรียกว่าคุณเช่นถึงห้องตรงนี้ปุ๊บมันมีในแบบนี้อันนี้มองเห็นนะครับเห็นใช่ไหมครับกำลังเห็นไหมมันก็จะมีเครื่องหมายประทุนมีเป็นปีขึ้นมาใส่ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้างหลังมันก็จะเป็นในห้องอีกแล้วก็มีประทุนหน้าไปใส่เลขอันแรกเป็นเลขหนึ่งอันที่สองเป็นเลขสองเห็นสมมุตินะครับอย่างนี้ก็คือจะเห็นว่ามันก็จะเล่นถึงตรงนี้ก่อนนะครับที่มีเครื่องหมายย้อนกลับไปข้างหน้าที่มันเป็นเครื่องหมายตั้งต้นมาอยู่เล่นไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอยถึงเครื่องหมายที่มันมีอยู่ตรงนู้นเอาไว้เนี่ยครับครั้งแรกเราเล่นไปละเราไม่เล่นละเราข้ามนะครับเรากระโดดจากตรงนี้มาที่นี่เลยมาที่เลขสองนะครับในโน้ตตัวอย่างจะเห็นมีท่านเพลงมันใช้ประโยชน์เวลาถ้าเกิดเราเข้าฟอร์มเพลงนะครับมันจะมีการย้อนท่อนเวลาถ้าเกิดคุณจะไปสมมติจะแบบนี้แม้แต่ในวิธีการคิดเองก็เหมือนกันนะครับในวิธีการคิดเองอาจจะคิดว่าโอเคมันเหมือนจะแบบตรงนี้ถ้าเดี๋ยวสุดท้ายมันเปลี่ยนมีเพลงจำนวนเยอะเลยนะครับที่พอย้อนเสร็จข้างหน้ามันร้องเพลงแต่มันเปลี่ยนตอนท้ายนิดเดียวถูกไหมแต่ในเพลงตอนท้ายนิดเดียวเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือเนี่ยท่านเสียงร้องมันคือเครื่องหมายประทุนมันเปลี่ยนข้างท้ายโดยการข้ามไปที่ประทุนสองแล้วก็เป็นตัวหนึ่งไปนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเครื่องหมายที่เราเรียกว่าเซกโนมันเป็นตัว S แบบนี้ S แล้วก็มีขีดนะครับนั่นเองนะครับนี่มีขีดลงมานะครับเซกโนเนี่ยจะมีเครื่องหมายบอกว่าให้ย้อนกลับไปโดยการเขียน D จุด S จุดนะครับอันนี้แปลว่าให้เราย้อนกลับไปที่เครื่องหมายตัว S ที่เราเห็นอยู่ก่อนหน้าครับนี่ก็เซ็นโนเครื่องหมายตัว DS ที่จะมีอันหนึ่ง DC ถ้าเห็น DC แปลว่าที่ย้อนของเพลงเลยแล้วแต่ก็อันนี้คือเครื่องหมายย้อนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดคุณเล่นๆตุ๊บๆๆไปเรื่อยๆแล้วคุณเจอเครื่องหมายทูก็ได้อันนี้ไอ้กลมๆอย่างนี้เขาเรียกว่าโคด้าใช้เวลาหน้าจอเวลาโคด้าถ้าเล่นโน้ตไปเรื่อยๆเห็นปั๊บรอบแรกเราจะยังผ่านไปก่อนนะครับแล้วพอเจอเครื่องหมายย้อนหรืออะไรก็แล้วแต่
ท่อนโคด้าจบเลยจะแน่แล้วผมไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรนะครับก็คือโคด้าเนี่ยจะเป็นท่อนที่เรียกว่าจบเพลงนะครับอันนี้ให้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวๆของลักษณะแพทเทิร์นของการย้อนเพลงท่อนต่างๆนะครับทีนี้ผมจะมีตัวอย่างขึ้นมาอันนี้ตัวอย่างในเพลงแรกเลยนะครับเพลงI'm
อดยาวเป็น2ห้องใช่ไหมครับตรงนั้นเดี๋ยวลองฟังว่าตอนขึ้นต้นใหม่นะครับสังเกตดูความยาวของเฟส1ห้องกับ2ห้องเนี่ยมันทำงานเชื่อมต่อกันไปนะThank you.
กี้เราพูดถึงว่าท่อนเพลงมันย้อนได้ใช่ไหมทีนี้ในพวกกระดาษจะเรียนรูปแบบที่มันได้รับความนิยมนะครับเราจะมีท่อนที่เป็นท่อน A B A B ก็คือมันจะมี2ท่อนนะครับเราจะย้อนเราเล่น2รอบหรือ A B A C อันนี้ก็คือจะมีย้อน A 2รอบนะครับโดยที่พอย้อนกลับมาแล้วข้างหลังมันก็จะไปสำหรับอันที่3เนี่ยยอดนิยม A A B A อันนี้เนี่ยถูกใช้ในเพลงเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาพวกเพลงที่เป็นเพลงสากลนะครับที่มีอายุประมาณสักผมว่าไม่ต้องเก่ามากเอายุคตั้งแต่ 80 70ขึ้นมาก็จะพบเพลงที่มีฟอร์มลักษณะแบบนี้เป็นมากเลยนะครับและอาจจะไม่รวมเพลงไทยสักเท่าไหร่เพลงไทยรอบสมัยใหม่ซึ่งแบบอาจจะมีฟอร์มเพลงที่แตกต่างนะครับแต่อันนี้ถ้าที่ยกตัวอย่างมานี่คือมาตรฐานทีนี้มันก็จะมีอีกแบบนึงถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เล่นหรือเคยฟังชอบเพลงแจ๊สอะไรเงี้ยนะครับนอกจากฟอร์มเพลงที่เห็นอยู่บนกระดาษแล้วมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันฟูลฟอร์มก็คือมันจะเป็น16ท่อนแล้วก็ย้อนแบบนี้นะซึ่งจะมีตัวอย่างในเรื่องที่ผมรวบรวมให้ก็คือเพลงบูโรซ่านะครับอันนั้นคือฟูลฟอร์มเป็น16ท่อนแล้วก็ย้อน2รอบพอเป็นพวกนี้เราสามารถเอามาใช้ในสิ่งที่เราแต่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอาจารย์มาลบข้อมูลนะครับเรื่องการแปลงเพลงให้กลายเป็นสไตล์ต่างๆนะครับซึ่งในสไตล์ที่อาจจะถูกเอาไปทำได้ก็คือบลูส์บลูส์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด12ท่อนI'm not afraid to die.
ปะลองเอาเพลงในเล่มผมให้นะครับลองเอาปรับไปดูซิว่าฟอร์มมันเป็นอย่างไรนะครับ